25สินเชื่อติดแบ็คลิสต์เครดิตโบโลมีประวัติกู้ไม่ผ่านควรจะลองดูนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำ25สินเชื่อสำหรับคนที่ติดเครดิตโบโลติดแบ็คลิสต์มีประวัติเสียนะครับควรจะมาลองดูก่อนนะเพราะมันเป็นข้อมูลจากคนจริงๆที่เขามาพูดกันใน TikTok เลยนะเพราะว่าผมเนี่ยไปทำคลิปคนติดเครดิตโบโลเคยกู้ตัวไหนผ่านมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะใน TikTok เนี่ยก็มีคนมาตอบคอมเมนต์กันเต็มเลยนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเพราะว่าการตอบพวกเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยมันเอาเรื่องที่แบบมันน่าอายของเราไปตอบอ่ะนึกออกใช่ไหมผมต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลนะสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะครับโดยช่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อและการออมนะครับโดยสินเชื่อทั้งหมดที่ผมพูดไปเป็นสินเชื่อในระบบถูกกฎหมายทั้งหมดเลยนะครับถ้าสนใจเรื่องนี้ก็สามารถกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ออมได้ทาง TikTok Facebook YouTube และเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะแต่ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าการที่คนอื่นติดเครดิตโบโลติดแบ็คลิสต์กู้ผ่านเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะกู้ผ่านตามเขานะครับเพราะสินเชื่อหลายๆตัวเนี่ยคนไม่ติดเครดิตโบโลเนี่ยก็กู้ไม่ผ่านนะครับดังนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะไม่ใช่ว่าคุณกู้ผ่านฉันต้องกู้ผ่านเท่านั้นนะถ้าเกิดฉันกู้ไม่ผ่านเนี่ยโกหกอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเท่านั้นนะครับต่อมานะครับคือเครดิตโบโลเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตของคุณนะครับสินเชื่อหลายๆตัวเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจแค่ว่าคุณเนี่ยติดเครดิตโบโลแล้วคุณไม่ผ่านนะครับเขาเช็คเรื่องรายได้เรื่องภาระหนี้อื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะมาพิจารณาสินเชื่อกับคุณนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดว่าคุณยังติดหนี้เก่าอยู่คุณยังค้างจ่ายอยู่คุณยังมีปัญหาอันเก่าอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงเลยนะครับที่เขาจะไม่ให้นะครับอย่างน้อยถ้าเกิดว่าคุณเคยติดเครดิตโบโลแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ติดแล้วคุณเคลียร์หนี้หมดแล้วเนี่ยโอกาสผ่านก็จะสูงขึ้นนะครับและไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านใน TikTok นะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ว่าติดเครดิตโบโลกู้ตัวไหนผ่านบ้างนะครับเพราะว่าผมบอกเลยนะว่าคนที่ยอมเอาเรื่องที่มันไม่ค่อยดีของตัวเองมาบอกให้คนอื่นฟังเนี่ยคือเขาดีมากๆเลยนะผมบอกเลยอ่ะดีมากๆเลยอ่ะผมเลยอยากจะขอบคุณเขาอีกรอบนึงก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมขออนุญาตปิดหน้าปิดชื่อทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บางคอมเมนต์อาจจะมีซ้ำกันบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะบางทีทำแล้วมันตาลายเหมือนกันนะครับมาดูคอมเมนต์ที่น่าสนใจกันนะครับนี่ไม่ผ่านเลยสักอย่างค่ะแต่ผ่านเป็นเพอร์มิทแบบงงๆอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะตกใจนะเพอร์มิทผ่านด้วยนะเนี่ยเนี่ยก็จะมีเนี่ยเคเปเลเตอร์สมัครนะครับฟินิกตัวเดียวเองที่ได้นะครับเอาจริงนะแค่ตัวเดียวเองที่ได้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับนะสำหรับผมนะเคเปติดเครดิตโบโลสมัครผ่านอย่างเงี้ยเราสมัครฟินิกThunder permit แล้วก็ผ่านนะครับเนี่ยติดเครดิตโบโลโดนฟ้องผ่าน3ตัวแรกนะไอ้3ตัวแรกที่ว่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับมี Money Hub Mini Thunder แล้วก็ Phoenix นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยคนที่บอกว่า Thunder ค่ะ Phoenix 15ทีรู้เรื่องเลยนะครับสำหรับคนที่เดินบัญชีกับ SCB ง่ายมากเลยนะอันนี้ผมบอกเลยนะว่าคุณไม่จำเป็นต้องเดินบัญชี SCB ก็ได้นะแต่อย่างน้อยคุณต้องมีธนาคาร SCB นะครับอันนี้ก็มีอ่ะ Phoenix กับเงิน Thunder นี่ Promise Promise เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น Promise มากกว่านะไม่ใช่ Promise นะมันนี่ฮับเงินทันเดอร์แคสจอยนะครับสปีดี้โลนกุ้งไทยใจปั้มนะเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ทีนึงนะครับเนี่ยมันก็มีหลายๆคนมาคอมเมนต์นะคุณลองดูไปเรื่อยๆเนี่ยทันเดอร์ฟินิกมันนี่ฮับเพอร์มิสเอมันนี่ไลบีเคยูเมะไลบีเควงเงินเนี่ยได้มา 8,500 นะกสิกรได้วงเงินมา 9,000 นะครับเนี่ยกสิกรได้2รอบแล้วกสิกรได้2รอบเนี่ยน่าจะเป็นเอ็กซ์เพรสโลนนะครับนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเนี่ยเคเปเลเตอร์สมัครบัตรเครดิตกสิกรได้มา1ใบนะบอกเลยนะครับว่าอย่างกสิกรเนี่ยที่สมัครได้เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าเขาอ่ะรับเงินเดือนเข้ากสิกรนะครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่น่าเคยทำประวัติกสิกรเสียมาก่อนนะเขาถึงได้กสิกรนะครับนะเนี่ยฟินิกกับเอ็กเพรสโลนนะครับทันเดอร์ผ่านนะครับมีคนบอกไม่ผ่านสักตัวก็มีนะก็อย่างที่บอกนะครับมันแล้วแต่คนนะบางคนก็ผ่านบางคนก็ไม่ผ่านนะนี่มีรับบิดด้วยนะครับทันเดอร์รับบิดเคเปไลบีเคนะครับเนี่ยคุณลองดูไปเรื่อยๆนะครับในคอมเมนต์นะสแนปแคทกรุงศรีไปกู้กันดูนะคะเครดิตโบโลคืออะไรอันนี้ไม่เกี่ยวละฟินิกกู้แล้วผ่านนะครับแต่นี่ถอนไม่ได้อันนี้น่าจะกู้ผ่านแล้วดันไปคืนเงินเร็วนะครับเลยถอนไม่ได้นะอันนี้ติดเครดิตโบโลกู้ออมสินผ่านโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะอันนี้โคตรเซอร์ไพรส์เลยนะบัตรเครดิต SCB ผ่าน UOB ผ่านนะครับเขาติดเครดิตโบโลยังไงวะเนี่ยงงเหมือนกันนะอันนี้ฟินิกซ์เงินทันเดอร์กู้ผ่านหลายรอบแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนเขียนนะ SEC Cash ก็ผ่าน SP Letter ก็ผ่านนะครับเนี่ยเมืองไทยแคปิตอลนะครับเนี่ยเงินทันเดอร์ KP Letter นะครับยอดน้อยมากนะเอาจริงคือยอดน้อยแต่ว่าคุณกู้ผ่านได้ครั้งนึงเนี่ยคุณรักษาเครดิตเอาไว้แล้ววันหนึ่งคุณกู้ใหม่เนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นอีกนะครับนะคุณลองดูในนี้ไปเรื่อยๆนะครับแคชก็มีนะครับตึกเริ่มซ้ำแล้วเนี่ย
แต่คอมเมนต์มันเยอะมากจริงนะครับผมก็ไปดูคอมเมนต์มาเนี่ยคุณชอบตัวไหนคุณอยากจะลองตัวไหนเนี่ยอัพของ SCB เนี่ยแต่ต้องได้รับคำเชิญนะอันนี้ผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้ติดเครดิตโบโลนะแต่ SCB ไม่ให้ผมสมัครอัพโกรธมากอันนี้ผมโดนกรมบังคับคดีลองสมัคร Money Thunder นะครับได้มา 25,000 นะครับนะแบบโอ๊ยยิงดีโหดมากอ่ะเนี่ยลองดูเนี่ยคุณก็ลองดูนะครับว่าในเนี้ยโอเคหรือเปล่านะหรือคุณเข้าไปดูใน TikTok ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้กันนะครับนะใครสนใจก็ลองดูนะแล้วเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยของจริงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมขออนุญาตปิดหน้านิดนึงนะแล้วก็บางทีมันจะแบบซ้ำๆกันบ้างนะครับพอดีตอนทำมันตาลายนิดหน่อยนะแล้วก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดคุณเชื่อไม่เชื่อลองไปดูด้วยตัวเองนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าเขากู้ผ่านแล้วคุณจะต้องกู้ผ่านนะโอเคนะครับนะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะโดยผมจะมาตอบประมาณวันละครั้งนะครับแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่ได้มาตอบนะครับพาลูกไปเที่ยวบ้างนะแล้วก็รบกวนนิดนึงนะครับถามให้มันละเอียดให้ผมเข้าใจด้วยนะครับคุณถามสั้นๆเกินไปจนผมไม่รู้เรื่องถามผิดคลิปเนี่ยผมก็ตอบผิดคลิปนะครับดังนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับก็สรุปคร่าวๆเลยกันนะครับว่าเนี่ยเรียงจากคนที่ผ่านเยอะสุดเลยนะครับ Phoenix Money Thunder KPay Letter Line BK Money Hub Express Loan Permis Speedy Loan Snapcast เมืองไทยแล้วก็ Up นะครับล่างๆเนี่ยจะมีคนผ่านนิดๆหน่อยๆนะส่วนอีกหน้านึงเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันเยอะขนาดนี้แต่มันผมเจอแค่1คน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 นะเนี่ย Cash Joy กรุงไทยใจปั้ม A Money Yume Plus บัตรเครดิตกสิกร Rabbit Cash บัตรเครดิต SCB UOBSBay Letter SEC Cash ออมสินแม่มณีอีออนแล้วก็ KKP นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้5สินเชื่อตัวแรกเนี่ยมันเยอะเพราะว่าผมเป็นคนแนะนำเองนะครับเนี่ยแล้วในคลิปผมจะเขียนไปเลยนะคนติดเครดิตโบโลเนี่ยเคยกู้ตัวไหนผ่านบ้างนะที่เห็นคนแชร์ก็จะมี Money Hub Money Thunder Phoenix LibK KPay Letter นะครับคนเล่นถึง5ตัวนี้ออกก่อนนะครับมันก็เลยเยอะจริงๆนะครับนะข้อแนะนำก่อนไปสมัครเลยนะครับถ้าเกิดคุณติดเครดิตโบโลกับธนาคารไหนเนี่ยและยังจ่ายไม่หมดนะครับไม่ควรไปสมัครธนาคารนั้นซ้ำนะครับ Money Thunder Phoenix Speedy Loan Up เนี่ยเป็นของ SCB นะครับ KPay Letter Line BK Express Loan เนี่ยเป็นของกสิกรนะต่อมานะครับอย่าสมัครเกิน1ครั้งต่อเดือนนะครับเต็มที่นะครับก็คือ3ครั้งภายใน3เดือนนะเดี๋ยวติดแท็กซิ่งแล้วคุณจะกู้ไม่ผ่านเลยนะครับเตรียมเอกสารให้ดีนะครับสเตทเมนต์ให้ครบนะครับมีเงินเข้าออกบัญชีมีเงินในบัญชีด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะมาพูดถึงสินเชื่อในเครือ SCB นะครับเนี่ยก็จะมี Phoenix เงิน Thunder Up แม่มณี Speedy Loan นะครับก็จะแนะนำสำหรับคนที่ใช้ธนาคาร SCB หรือไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นบัญชีรับเงินเดือนหรือว่ารับรายได้เข้ารายได้ออกเป็นประจำนะครับสำหรับสินเชื่อในเครือธนาคารกสิกรไทยก็จะมี KPay Letter นะครับอันนี้เป็นสินเชื่อสำหรับการผ่อนสินค้าเท่านั้นนะกู้เงินไม่ได้นะLine BK Express Loan นะครับก็แนะนำสำหรับคนที่ใช้ธนาคารกสิกรในการรับเงินเดือนหรือรับรายได้นะครับแล้วก็สินเชื่อในเครือธนาคารอื่นๆนะครับอย่าง UOB ออมสิน Eon KKP กรุงไทยใจปั้มเนี่ยใครใช้ธนาคารไหนลองไปธนาคารนั้นก่อนน่าสนใจนะครับแต่ต้องเป็นธนาคารที่คุณยังไม่ได้ทำประวัติเสียนะครับสำหรับสินเชื่อตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่น Permis A Money You May Pass เนี่ยก็จะสำหรับคนที่มีซื้อเงินเดือนนะครับรายได้ประมาณ 8,000 บาท 5,000 บาทขึ้นไปเนี่ยสามารถสมัครได้รับเงินสดก็สมัครได้นะครับขอแค่มีสลิปเงินเดือนอย่างเดียวพอแล้วก็สินเชื่อกลุ่ม Money Hub กับ Cash Joy นะครับไม่มีสลิปเงินเดือนก็ได้นะครับแต่มีจะดีกว่านะครับส่งสเตทเมนต์เต็มหลักนะครับอาชีพอิสระก็กู้ได้แต่ Money Hub เนี่ยคุณต้องดาวน์โหลดแผนธุรกิจมาแล้วมาเขียนด้วยนะครับซึ่งผมมีสอนเอาไว้แล้วนะลองไปดูในคลิปก่อนได้เลยนะแล้วก็จะมี Rabbit Cash นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับ Money Thunder กับ Phoenix นะใช้สเตทเมนต์เพียงอย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นของ Rabbit Card นะครับของ BTSและสุดท้ายนะครับเป็นสินเชื่อในเครือของ Shopee นะครับที่ผมชอบแนะนำบ่อยๆนะก็คือ SPay Letter นะสินเชื่อสำหรับการผ่อนเท่านั้นและ SEC Cash นะครับสินเชื่อเงินสดนะก็สำหรับคนที่ใช้ Shopee บ่อยนะครับกู้ง่ายวงเงินเพิ่มด้วยนะครับถ้าเกิดคุณจ่ายตรงเวลารักษาเครดิตนะแต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือคุณต้องได้รับคำเชิญเท่านั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คนที่มีปัญหาเรื่องเครดิตโบโลหรือว่ามีประวัติเสียเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเคลียร์หนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณได้มีทางออกอื่นมากขึ้นนะครับก็จำไว้เลยนะครับแค่คุณได้สักตัวหนึ่งในนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องได้ทุกตัวนะครับเราไม่ได้สมัครสินเชื่อเอาโล่นะครับเอาแค่ตัวเดียวเก็บไว้เป็นทุนฉำลองยามฉุกเฉินเนี่ยถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่รู้สึกตัวเองโชคลายนะครับรู้สึกว่าแบบว่ามันมีอะไรบางอย่างทำให้เราเนี่ยมันมีปัญหาในชีวิตเนี่ยอยากจะลองแนะนำช่องนี้คุณดูนะครับเป็นช่องของเพื่อนผมเองนะครับโมมูเตลูนะครับโดยคลิปของเขานะมันก็มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเงินและสินเชื่อนะครับอย่างเช่นเนี่ย
ห้อยพระถูกโฉลกชีวิตดีไม่มีอับจนนะครับนี่อันนี้น่าสนใจนะครับใส่แหวนเสริมดวงใส่ตามวันเกิดให้เฮงให้ปังนะครับเนี่ยน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ว่านึกไม่ออกอ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นราหูอมจันทร์มาหรือเปล่าเงี้ยแล้วก็หาอะไรที่มันดีๆเนี่ยใส่กับคุณนะครับนี่เคล็ดลับ7สิ่งของนำโชคพกติดกระเป๋าตังค์เงินไหลมาไม่ขาดสายนะครับนี่คุณลองดูนะฮะไม่แน่นะครับทุกวันนี้ที่คุณมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเรื่องลี้ลับอะไรบางอย่างก็ได้นะครับยังไงก็ฝากช่องโมมูเตลูด้วยนะครับก็เป็นช่องของเพื่อนผมเองนะครับเขาทำเกี่ยวกับเรื่องวัดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆนะครับก็เป็นช่องที่ดีมากเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงแล้วกันนะช่วยพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับหรือจะช่วยง่ายเพิ่มเติมก็ได้นะครับด้วยการสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้นะซื้อของผ่าน Shopee Lazada JD Central ได้หมดเลยนะครับอยากเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟผมก็สามารถกดสมัครใน YouTube ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะและสุดท้ายเนี่ยครับช่องผ่อนยืมกู้ออมนะถึงจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเป็นหลักนะผมไม่ได้แนะนำให้คุณไปสมัครสินเชื่อเพื่อเอาเงินมาใช้อะไรเลื่อยเปื่อยนะครับคุณควรจะใช้สินเชื่อหรือวงเงินเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นนะครับหรือว่าที่2นะครับคุณต้องการสร้างอาชีพใหม่สร้างรายได้ใหม่หรือว่าต่อยอดในอาชีพเดิมนะครับนั่นคือจุดประสงค์ที่ดีที่สุดของการกู้สินเชื่อเลยนะครับยังไงก็ขอทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหาทางการเงินในชีวิตอีกเลยนะครับขอทุกคนมีความสุขร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีๆกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดูนะครับบ๊ายบาย